ในวาระครบ25ศตวรรษของพุทธศาสนาโลกเมื่อพุทธศักราช2500รัฐบาลไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองโดยสร้างพุทธมณฑลเป็นพุทธสารานียสถานศูนย์กลางองค์กรพุทธศาสนาของไทยแล้วจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาเป็นประธานพุทธมณฑลนามพระศรีสักยะทศพลยานออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีประติมากรเอกเชื้อสายอิตาเลียนบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยองค์พระศรีสักยะทศพลยานจึงเป็นตัวแทนของพุทธศิลป์ไทยสมัยใหม่ผสมผสานพุทธลักษณะพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุคทองแห่งศิลปกรรมไทยเข้ากับแนวคิดประติมากรรมแบบอุดมคติของศิลปะตะวันตกปัจจุบันชาลารอบพระประธานยังใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปีอยู่เสมอกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย